พี่มานั่งทำไมตรงนี้ครับขับรถเพลินๆอยู่ดีๆสังเกตนะครับด้านซ้ายมือมีใครอยู่ครับนะฮะดูจากคลิปนี้เลยนะครับเขาบอกเลยเกือบคิดไปแล้วไม่ล่ะนี่ฮะขับรถมาอยู่ดีๆนะครับแล้วสักพักหนึ่งฮะนี่ฮะอยู่ซ้ายมือแบบนี้ครับเพราะดีที่เขาเนี่ยหักหลบได้ทันครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับเผยเหตุการณ์ตอนที่รถคันนึงแล่นอยู่บนถนนช่วงกลางคืนจู่ๆไปเจอผู้ชายคนนี้นั่งอยู่เลยครับรถนี่เกือบจะชนเจ้าของคลิปเนี่ยก็นำมาโพสต์เตือนนะครับใน TikTok แล้วก็ Facebook ส่วนตัวบอกว่าขับรถเพลินๆเกือบไปแล้วสังเกตดูดีๆนะครับคือเขาบอกว่าเหตุเกิดช่วง3ทุ่มครึ่งนี่แหละครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็คลิปก็บอกเลยฮะอย่างที่บอกนี่แหละน่าจะเป็นคนเลี้ยงวัวนะค่ะเพราะข้างๆเนี่ยมีวัวอยู่ตัวนึงแล้วคาดว่าน่าจะมีอาการมึนเมาอีกด้วยนะครับเหตุเกิดในพื้นที่ที่บ้านหนองตาบุญตำบลบ้านลำอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับโอ้โหเจ้าของคลิปก็มาตอบคนที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าเคราะห์ดีขับรถช้าถ้าเร็วกว่านี้เอาไม่แน่นะว่ามันจะเกิดเหตุไม่ค่อยดีขึ้นนะฮะที่สำคัญอาจจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆครับ